เตือนกักตุนไข่มีโทษหนักห้ามส่งออกไข่7วันแก้ปัญหาขาดตลาดนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีคนไทยแห่ซื้อไข่ไก่เพื่อกักตุนจนสินค้าขาดตลาดและมีราคาสูงเกินจริงว่าขณะนี้ประเทศไทยผลิตไข่ไก่เฉลี่ยประมาณ40ล้านฟองต่อวันซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ3วันจึงจะขายหมดแต่ด้วยเนื่องจากมาตรการที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทำให้ประชาชนเป็นกังวลและแห่ซื้อไข่ไก่จนหมดในวันเดียวทำให้ไข่ไก่ขาดตลาดในบางช่วงบางเวลาดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหากระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูเรื่องการควบคุมราคาที่จะไม่ขายเกินราคาเนื่องจากราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มราคา 2.80 บาทราคาขายปีกอยู่ที่ 3.30 ถึง 3.50 บาทหากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานค้ากำไรเกินควรโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะมีการออกประกาศห้ามการส่งออกไข่ไก่ออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะทดลองมาตรการนี้เป็นเวลา7วันหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะมีการพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมขณะเดียวกับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการปราบปรามและจับกุมดำเนินคดีกับผู้ปกครองและขายสินค้าเกินราคาค้ากำไรเกินควรเร่งด่วนแม้ในพื้นที่กรุงเทพก็ตามทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ขายการค้ากำไรเกินควรเท่ากับการซ้ำเติมสถานการณ์ซึ่งไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นและประชาชนมีเบาะแสให้แจ้งมาที่1569และสายตรวจของกระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนัก